กรับเชิญของเราในวันนี้นะครับผมเอ้ยจอโทรศัพท์เหมือนกันอยู่นะเดี๋ยวหลงจะเปลี่ยนชุดวันนี้ใช่ฮะเป็นไรเราคาดแบบก็ฟินสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องของเพชรพีคเย้แล้ววันนี้นะครับผมก็เป็นวอล์กที่ได้ออกไปข้างนอกอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเพชรก็จะไปรับน้องคนหนึ่งนะครับผมออกไปคาเฟ่กันตอนนี้ก็อยู่ที่คอนโดน้องแล้วก็เดี๋ยวรอน้องลงมานะครับผมเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่กัน2ที่แล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นกันนะครับผมสวัสดีครับโอ้โหผมยุ่งหมดเลยเนี่ยมาแบบนี้ยุ่งไปกันเถอะคอยดีกว่ากว่าหน้าใหญ่หรอใช่กลับมาอีกแล้วสำหรับมุมนี้นะครับผมที่ไม่ได้มานานมากสำหรับการออกไปเที่ยวข้างนอกนะครับแล้วก็แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับผมทุกคนก็ต้องรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเพชรลงสตอรี่ทุกคนก็จะชอบทักมาว่ารู้จักได้หรอไม่ใช่ที่เราคุณเป็นคนชื่อเสียงเรื่องลือในเรื่องที่ดีใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ อันนี้ไม่รู้ มันอยู่ที่คนอื่นมองนะแต่เราเป็นคนดีแล้ววันนี้เราก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่ารถมันติดนะครับผมตอนนี้เราจะไปคาเฟ่ทั้งหมด2ที่ที่แรกเราไปที่ไหนครับที่แรกคือ No Sleep BKK ซึ่งเจ้าของที่มันหามามันก็ไม่พูดชื่อด้วยนะใช่คือหาไปแบบเป็นร้อยที่กล้องมันดูรักคุณนะกล้องมันดูบิดไปหาคุณตลอดเวลาเลยนะวันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากก็พาหลงไว้ทุกคนรู้จักเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ถ่ายรูปวันนี้ขอแบบหลายๆมุมได้อยากมีรูปแบบดองไว้ลงเยอะจริงเอ้ยจอโทรศัพท์เหมือนกันอยู่นะว่าไปอ่ะร้านเดียวกันปะร้านเดียวกันโลคุณมีอะไรอยากคุยกับแฟนคลับช่องเพชรพีคไหมฮะก็เลิกติดตามพี่เพชรแล้วก็ติดตามหลงก็ได้นะฮะได้เลยเหรอให้คนติดตามพี่อยู่เถอะตอนนี้พี่ก็แทบจะไม่มีคนติดตามพี่แล้วอะโอ้ยคนดูเป็นแสนสาธุเป็นคนเชียงใหม่แต่ตอนนี้อยู่กรุงเทพใช่ย้ายอยู่กรุงเทพย้ายเลยเหรอย้ายเลยไม่กลับแล้วหรอไม่กลับแล้วก็กลับเฉพาะกลับบ้านไปหาแม่อ๋อเนี่ยคอนโดนี้ก็ซื้อแล้วใช่นึกว่าแบบว่าช่วงนี้โควิดก็เลยแบบอยู่กรุงเทพยาวก็คือย้ายที่เรียนด้วยเมื่อก่อนเรียนที่เชียงรายทำงานที่กรุงเทพเยอะกว่าก็เลยย้ายมาที่กรุงเทพเลยดีกว่าชอบว่าเด็กสมัยนี้ทำงานที่กรุงเทพเยอะกว่ารู้สึกแบบทำไมกูไม่มีงานกับเขาบ้างวะย้ายมาทำไมกูไม่มีงานกับเขาบ้างวะมีแต่น้อยกว่าไหมหลงถ่ายงานทุกวันเลยคุณมันฮอตไงคุณไม่ว่าจะเป็นคุณเป็นนักมวยเป็นอะไรไงงานคุณก็เลยเยอะไงคุณหลากหลายเดี๋ยวนี้นะถ้าเราแค่แบบแสดงเก่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีทั้งภาษากีฬาดนตรีเต้นโอ้โหต้องครบใช่นั่นไงกล้องอ่ะมันรักคุณบอกแล้วก็อยู่ร้านแรกแล้วเรารู้สึกว่ามันโคตรเงียบเลย private ปิดร้านเพื่อเราใช่ตอนนี้เราก็สั่งกาแฟมาชดคือไม่เห็นไงว่ามีกาแฟส้มไหมจะสั่งผมก็ไม่รู้เว้ยพี่เราผมจะดูว่ากาแฟส้มคืออะไรผมจะดูที่แบบอินกิเดียนมันก็มีอะไรแล้วเราเป็นคนละเอียดอยู่นะใช่ เราก็ต้องหามุมถ่ายรูปซึ่งมันก็เล็กอยู่แต่ว่ามันก็ดีตรงที่ไม่มีคนแต่ชอบสไตล์มันแบบมินิมอลดีก็คุณเป็นคนหาใช่ไงอยากได้ฟีลแบบเกาหลีแล้วถ่ายรูปออกมาจะแบบฟีลแบบอยู่เหมือนอยู่เกาหลีเลยอย่างเงี้ยมันดูมีอะไรเราจะมาดูว่าฝีมือคุณหลงจะเป็นยังไงเพราะว่าทุกคนน่าจะชินกับฝีมือของเพชรคิกไปแล้วสำหรับการถ่ายรูปจะมาดูว่าหลงจะถ่ายรูปให้เพชรเป็นยังไงดีกว่าครึ่งตัวใช่ไหมชอบถ่ายครึ่งตัวใช่ไหมพี่ชอบถ่ายพอร์เทรตถ่ายครึ่งล่างอ่ะได้นะไม่ติดนะเดี๋ยวไปถ่ายกันรักในตัวคุณจริงๆครับว่าคุณเป็นนายแบบที่สมบูรณ์แบบตั้งแต่ที่ผมเคยถ่ายมาก็จะไปอีกหนึ่งที่แล้วครับอย่าเป็นขับรถส่วนตัวของผมเองแหละเฮ้ยค่าจ้างวันนี้เท่าไหร่นะข้าวหนึ่งมื้อเลยครับกะเพราไข่หมูแพงเราจะไปอีกที่หนึ่งห่างกันแค่10นาทีเท่านั้นนะครับเพราะว่าพวกเราวางแผนกันมาแล้วว่ามันจะต้องอยู่ใกล้กันแต่เพียงแค่เราไม่ได้วางแผนว่าพี่ไปรับหลงทำไมใช่จริงๆผมก็ควรนั่งรถหาพี่เพชรแล้วก็ไปกันน่าจะเร็วกว่านี้เยอะด้วยความเป็นพี่ที่แบบแสนดีพี่ชายที่แสนดีของผมก็เลยมารับผมถึงคอนโดถูกรถติดเป็นไงเป็นชั่วโมงใช่เศร้าจังหน้าตาพี่ชายที่แสนดีนะหน้าตาดีเลยเดี๋ยวหลงจะเปลี่ยนชุดวันนี้นะใช่ฮะเฮ้ยพี่ก็ต้องเห็นอะไรปัดตาปัดใจผมไม่มีหรอกอนาคตอ่ะฮะมีแต่อนาคอนด้าเฮ้ยไปดีกว่าก็เซ็นเซอร์เสียงออกช่องผมไม่ได้เลท80นะครับเอ้ย18 80โอ้โหเกือบลงไปคุยกับล่างมั้งตอนนี้ก็อยู่ร้านที่2แล้วนะครับผมก็เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วตอนนี้มีคนอยู่ในร้านประมาณ2คนด้วยกันเราก็จะเป็นคนที่3และคนที่4ในร้านเพราะฉะนั้นมันเงียบอีกแล้วครับหรือว่าเรามาในช่วงที่แบบว่าเขาไม่อยากออกบ้านกันแล้วทำไมเราอยากออกวะช่วงที่เขาไม่ออกไงเราก็เลยแบบว่าไม่มีคนมาแบบเยอะๆไม่ติดถูกใช่เพราะเราก็ตรวจกันแล้วถูกต้องครับไปคาเฟ่ร้านที่2กันนะครับผมมันคือโมรินคลินิกมันคือคาเฟ่แต่ว่าเป็นชื่อคลินิกใช่เหมือนแบบคลินิกแอนด์คาเฟ่ตอนนี้มองอยู่สวยมากนะครับผมเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันนะครับผมสำหรับสถานที่ที่2นะฮะสั่งเป็นบานอฟฟี่ไปครับจุ้ยเฮ้ย จะยังถึงแบ่งปกติเราจะคุยเยอะสำหรับช่องเราแต่ว่าวันนี้ก็คือเน้นกินและถ่ายรูปเพราะทุกคนคงรู้จักหลงมากกว่ารู้จักเราเป็นไรเราคาดแบบไม่ต้องกินเขาบอกหวานน้อยซึ่งมันเป็นหวานน้อยที่ดีงามดอกไม้เนี่ยไม่กินได้หลงนี่ที่ผมดูสิมีอันเดียวไงพี่เสียสละให้หนูให้ผมรักพี่เหมือนกันพี่รักผมเยอะแล้วมันเป็นช็อกโกแลตที่แบบไม่ได้หวานเวอร์เวิร์นปกติไม่ชอบกินช็อกโกแลตปกติคืออะไรส้มตำเปรี้ยวแล้วคาเฟ่มา2ที่คลิปนี้ก็จะเป็นบล็อกที่แบบว่าเราเน้นถ่ายรูปกับกลิ่นใช่ครับเราแทบจะไม่ได้ค่อยได้คุยกันแต่ก็คุยแหละน้องบนรถก็คุยบ้างเพราะว่าทุกคนก็น่าจะพอรู้จักพวกเรามาบ้างเพราะว่าแต่ละคนก็ต่างมีผลงานกันมาแล้วเป็นไงบ้างวันนี้ที่มาวันนี้ก็รู้สึกเหมือนมาเที่ยวเล่นกันปกติเลยสนุกคือเป็นวันที่ฟรีเดย์อยู่แล้วก็เลยแบบว่านัดพี่แกมาอยากไปเที่ยวอ่ะอยากถ่ายบล็อกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเหตุเกิดจากคอมเมนต์นั้นก็เลยแบบว่าเอ้ยมันว่างพอดีว่างตรงกันบวกกับ MV ที่เราเล่นด้วยกันจะออนพอดีใช่เราก็เลยแบบว่าให้ทุกคนได้รู้ว่าพวกเราก็รู้จักกันจริงๆใช่แบบว่าทำงานปุ๊บจบหายกันอะไรเงี้ยเราก็รู้จักกันแล้วก็เลยแบบว่าชวนน้องมาให้ทุกคนได้รู้จักอีกนะครับผมเผื่อแบบว่าใครไปดู MV แล้วแบบว่าเอ้ยอยากรู้จักพวกเรา2คนเพิ่มก็มาดูที่ช่องPKKนะฮะผมหรือว่าก็ไปตาม IG ทั้งหลงแล้วก็เพชรได้ด้วยนะครับผมก็ต้องบอกไป MV อะไรบ้างเป็น MV ของจานเนาะทุกคนคงรู้จักกูจานมากันพอสมควรครับชื่อเพลงก็พานพบครับผมนั่นแหละไปดูกันได้สำหรับ MV นี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมก็ฝากไปติดตามน้องด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องPKKด้วยนะครับผมแล้วก็ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวอาจจะพาน้องมาออกช่องPKKอีกนะครับผมยังไงก็ไว้เจอกันครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย